สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ Money Hero และสำหรับวันนี้นะคะจะพูดถึงกรณีที่เราเป็นนักลงทุนมือใหม่แล้วหลายๆคนเนี่ยนะก็มีปัญหาในเรื่องของการที่ไม่รู้ตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยเป็นนักลงทุนสายไหนไอ้จะพาทุกคนมารู้จักกับสไตล์ในการลงทุนหลายๆแบบนะคะแล้วก็มาดูกันซิว่าตัวเราเหมาะกับการลงทุนแบบไหนเพราะบางครั้งนะคะการที่เราไม่รู้ตัวเองว่าเราเหมาะกับสายไหนเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีการลงทุนที่ผิดพลาดนะคะแล้วก็ทำให้นักลงทุนหลายๆคนเนี่ยเกิดอาการท้อแล้วก็หมดกำลังใจในการลงทุนบางคนก็ยอมแพ้ไปนะคะเพราะฉะนั้นเรามาค้นหาสไตล์ในการลงทุนของตัวเองกันก่อนค่ะแล้ววันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการคัดหุ้นหรือแม้กระทั่งการเทรดค่ะไอ้ก็เคยมีคลิปที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกราฟหุ้นพารวยหรือว่าจะเป็นการเดย์เทรดหุ้นนะคะซึ่งอยู่ในเพลย์ลิสต์ทางช่อง Money Hero นี้เลยแล้วก็แต่ละสัปดาห์นะคะอาจจะมีการคัดหุ้นมาให้เป็นหุ้นที่อยู่นอกสายตาบ้างหรือว่าหุ้นเด่นประจำวันบ้างนะคะก็รอติดตามกันได้ค่ะและเพื่อไม่เสียเวลานะคะเรามาดูกันเลยว่านักลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยมีกี่ประเภทและเราเป็นนักลงทุนประเภทไหนตามเลยค่ะสิ่งสำคัญของการลงทุนอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือคุณต้องรู้จักตัวเองค่ะเพราะว่านักลงทุนบางคนเนี่ยไม่รู้เลยว่าตัวเองมีสไตล์การลงทุนแบบไหนเช่นคิดว่าตัวเองเป็นคนใจเย็นรับความเสี่ยงได้ต่ำไม่ชอบมาซื้อขายในระยะสั้นๆแต่เวลาที่ลงทุนจริงเนี่ยกับลงทุนตามเพื่อนซื้อเช้าขายบ่ายอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางคนเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเป็นนักลงทุนระยะยาวแต่พอเวลาที่เราเห็นหุ้นตกแรงๆในระยะสั้นๆหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่เข้ามากระทบในระยะสั้นเราก็ขายหุ้นทิ้งแบบขาดทุนนะคะทำให้พอร์ตของนักลงทุนเหล่านั้นเกิดการขาดทุนได้ค่ะเรามาดูประเภทการลงทุนแบบที่1 นะคะนั่นก็คือนักลงทุนที่เขาเน้นในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานหรือว่าฟันดาเมนทัลก็จะเป็นการซื้อขายหุ้นโดยคิดว่าเป็นการซื้อกิจการนะคะอย่างในช่อง Money Hero เนี่ยก็จะมีอาจารย์ภูมินะคะที่มาให้ข้อมูลของไอ้ก็จะมีบ้างนะคะก็จะเป็นพวกหุ้นนอกสายตาประมาณนี้เนาะสำหรับนิสัยนักลงทุนประเภทนี้นะคะเขาก็จะถือหุ้นให้นานตราบเท่าที่พื้นฐานของกิจการยังดีแล้วก็มีการเติบโตที่ดีค่ะและ2นะคะเขาก็จะประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นก่อนที่จะเข้าไปซื้อหรือว่าซื้อหุ้นในราคาที่เป็น under value หรือพูดอีกอย่างนึงก็คือซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงนะคะนักลงทุนปัจจัยพื้นฐานนะคะก็จะมีการอดทนรอเข้าซื้อโดยมีส่วนเผื่อความปลอดภัยหรือว่า margin of safety 20เช่นซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง 20-30% ประมาณนี้ค่ะนักลงทุนประเภทที่2นะคะจะเป็นนักลงทุนสายเทคนิคหรือสายกราฟที่ต้องบอกเลยนะว่าในกลุ่มนี้นะคะจะแตกต่างกับนักลงทุนที่เป็น VIมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนนะคะนักลงทุนในกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อว่าหุ้นที่จะวิเคราะห์ทางเทคนิคต้องมีแนวโน้มหรือว่าเทรนด์แล้วก็ปริมาณการซื้อขายหรือว่าวอลลุ่มที่เป็นขาขึ้นนะคะแล้วก็ต้องมีปริมาณการซื้อขายที่มากผิดปกติตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันค่ะก็จะมีอาจารย์ออฟน้องเนิร์ดนะคะหรือว่าจะเป็นอาจารย์พืชนะคะแล้วก็มีอาจารย์ดาด้วยที่เขาลงทุนฝั่ง Forex เขาก็จะใช้เทคนิคแล้วก็กราฟนะคะซึ่งนักลงทุนสายนี้ก็จะมีการพิจารณาซื้อขายจากกราฟเท่านั้นแล้วก็ไม่สนใจพื้นฐานไม่ดูข่าวนะคะเพราะนักลงทุนสายนี้เนี่ยเขาจะเชื่อว่าข่าวอ่ะมักจะมาที่หลังกราฟเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวร้ายหรือข่าวดีกราฟมักจะสะท้อนไปก่อนแล้วโดยหลักๆเลยเขาก็จะเลือกหุ้นที่ราคากำลังขึ้นหรือเพิ่งขึ้นแล้วก็จะไม่ซื้อหุ้นที่เป็นขาลงเด็ดขาดค่ะก็ต่างกับ VI เลยนะคะเพราะ VI เนี่ยยิ่งลงยิ่งถูกยิ่งดีนะคะมาถึงนักลงทุนสายที่3นะคะประเภทที่3เนี่ยก็จะเป็นนักลงทุนสายผสมผสานหรือเรียกกันว่าไฮบริดค่ะนักลงทุนสายนี้เนี่ยเรียกได้ว่าพิจารณาการลงทุนหุ้นโดยใช้ทั้งปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ปัจจัยทางเทคนิครวมไปถึงปัจจัยอื่นๆมาสนับสนุนประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วยอย่างไอ้ก็เป็นสายไฮบริดเหมือนกันนะคะเพื่อนๆที่ได้ติดตามไอ้มาก็น่าจะเห็นว่าไอ้มีทั้งการลงทุนในหุ้นที่เป็นแบบพื้นฐานแล้วก็ทางฝั่งของเทคนิคอลด้วยนะคะรวมไปถึงไอ้ดูปัจจัยมหาภาคด้วยก็คือติดตามข่าวเศรษฐกิจค่ะตัวอย่างการลงทุนแบบผสมผสานนะคะก็จะใช้หลักการที่เรียกว่าแคนสลิมซึ่งเป็นแนวทางการลงทุนที่คิดค้นโดยวิลเลียมโอนิลค่ะซึ่งเขาก็เป็นนักลงทุนชื่อดังที่ได้คิดค้นหลักการตัวช่วยในการคัดหุ้นพื้นฐานดีน่าลงทุนและก็ได้หลักการมาทั้งหมด7อย่างค่ะหลักการแรกนะคะก็จะเป็นการ current earning นั่นก็คือเขาดูกำไรต่อหุ้นของไตรมาสล่าสุดว่าควรจะเพิ่มขึ้น 25-50% จากปีก่อน annual earning นะคะนั่นก็คือบริษัทจะมีการเติบโตที่ชัดเจนตลอด5ปีที่ผ่านมา
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นรายปีที่ทบต้นแล้วควรจะเพิ่ม 25-50% ต่อปีหรือยิ่งสูงก็ยิ่งดีมานะคะเขาก็จะดูในเรื่องของ New Product ซึ่งบริษัทเนี่ยจะสามารถสร้างกำไรรวมไปถึงโตได้มากๆก็มักจะต้องมีปัจจัยที่มีผลบวกใหม่ๆเช่นผลิตภัณฑ์ใหม่บริการใหม่เทคโนโลยีหรือมีการบุกตลาดใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีมาก่อนหรือมี business model ใหม่ๆที่จะทำให้เพิ่มยอดขายแล้วก็กำไรได้นะคะ 4 ค่ะเขาก็จะดูในเรื่องของ share outstanding หรือแนวคิดนี้เชื่อว่าจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดซื้อขายโดยถ้าเกิดว่าจำนวนหุ้นหมุนเวียนในตลาดมีจำนวนที่น้อยก็มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นสูงได้นะคะซึ่งมันสามารถทำได้มากกว่าหุ้นที่มีจำนวนหมุนเวียนในตลาดมากกว่าหรืออาจจะดูพวกฟรีโฟลด์อะไรพวกนี้ที่อาจารย์ภูมิเคยพูดถึงไว้นะคะถัดมาก็จะเป็นการดูในเรื่องของ Rating Industry นะคะหุ้นที่ดีควรจะเป็นผู้นำของตลาดหรือว่าเป็นผู้นำของกลุ่มอุตสาหกรรมและแสดงถึงความแข็งแกร่งเหนือหุ้นในธุรกิจที่คล้ายกันค่ะถัดมาก็จะเป็นการที่หุ้นเนี่ยต้องดูด้วยนะคะว่าหุ้นจะขึ้นได้ยาวและแรงก็ต้องอาศัยแรงซื้อที่มหาศาลเงินจากการลงทุนสถาบันใหญ่ๆจึงเป็นแหล่งที่มีความสำคัญที่เราต้องมองหาหุ้นที่สถาบันหรือว่ากองทุนให้ความสนใจและสุดท้ายนะคะนักลงทุนสายนี้เนี่ยเขาก็จะมองในเรื่องของ market direction ไม่ว่าหุ้นจะดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดตลาดรวมเนี่ยลงก็มักจะลงตามดังนั้นนะคะก็ควรลงทุนในเฉพาะทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือว่า up trend แล้วก็ลงทุนตามเทรนด์ขาขึ้นนั้นไปค่ะซึ่งนักลงทุนที่เป็นสายไฮบริดก็เชื่อว่าการเลือกหุ้นให้ได้ผลดีก็ต้องวิเคราะห์ได้ทั้งปัจจัยพื้นฐานแล้วก็เทคนิคมารวมกันนะคะคือนอกจากจะต้องเป็นบริษัทที่ดีจังหวะการซื้อขายก็จะต้องเหมาะสมด้วยค่ะนักลงทุนสายนี้ก็เลยต้องทำการบ้านหนักกว่าสายอื่นๆนะคะถัดมาค่ะเป็นนักลงทุนประเภทที่4นั่นก็คือนักลงทุนสายออมแบบ DCA ค่ะ Passive Investment นะคะสำหรับนักลงทุนสายนี้อาจจะเหมาะกับคนที่ทำงานแบบพนักงานประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเงินเข้าสม่ำเสมอเพราะว่าการ DCA คือรูปแบบหนึ่งของการลงทุนซึ่งการจะลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอในสินทรัพย์ที่เราเลือกเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรืออาจจะเป็นกองทุนก็จะต้องใช้จำนวนเงินที่เท่าๆกันทุกครั้งโดยที่นักลงทุนสายนี้นะคะก็ไม่สนใจว่าสินทรัพย์ที่ลงทุนหรือเลือกเอาไว้จะมีราคาเท่าไหร่โดยเหตุนี้ราคาของสินทรัพย์ที่ได้ในภาพรวมนั้นก็จะเฉลี่ยกันไปซึ่งโดยปกติแล้วความถี่ของการ DCA ก็มักจะอยู่ที่รายเดือนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่นิยมใช้ในการสร้างวินัยการลงทุนกันค่ะเหมาะกับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาจับจังหวะในการลงทุนแต่อยากลงทุนในระยะยาวแล้วก็จะต้องมีวินัยในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอนะคะเช่นเราซื้อหุ้น1ตัวแล้วอยากจะลงทุนทุกๆวันที่15ในจำนวนเงิน 3,000 บาทเราก็จะต้องทำแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะมาถึงนักลงทุนประเภทที่5นะคะนั่นก็คือนักลงทุนตามกระแสไม่มีแนวจะเล่นหุ้นตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือเล่นตามเซียนเข้าตัวไหนเราเข้าด้วยหรืออาจจะเล่นตามเจ้าของหรือผู้บริหารของบริษัทโดยไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ไม่มีแนวทางในการลงทุนเป็นของตัวเองซึ่งถ้าหากว่าคุณลงทุนในแนวนี้อยู่โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนจะต่ำมากแนะนำว่าให้เปลี่ยนการลงทุนโดยด่วนนะคะเพราะว่าเห็นเพื่อนหลายๆคนค่ะที่ซื้อหุ้นตามที่เพื่อนบอกหรือมีคนมาบอกว่าวงในส่วนใหญ่ก็มักจะขาดทุนเพราะว่าไม่รู้ว่าควรจะขายตอนไหนนั่นแหละค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะก็หวังว่าข้อมูลเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนทุกคนเลยนะข้อมูลนะคะหรือว่าตัวหนังสือเนี่ยอาจจะเยอะหน่อยแต่อยากจะให้ทุกคนใส่ใจนะคะแล้วก็ลองดูซิว่าเราเหมาะกับการลงทุนสไตล์ไหนนะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้สไตล์ที่เหมาะกับตัวเองค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จกับการลงทุนทุกคนแต่ก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวไอแลนด์เองแล้วก็ทีมงานของ Money Hero พวกเราจะได้มีกำลังใจในการผลิตคลิปและคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะส่วนใครที่มีไอเดียอะไรดีๆที่อยากจะให้ทำหรือว่าอยากจะให้เจาะลึกหุ้นตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะสนับสนุนพวกเราทีมงาน Money Hero ด้านล่างคลิปนี้นะคะก็จะมี description อยู่คุณสามารถที่จะคลิกลงไปอ่านรายละเอียดแล้วก็ donate กันเข้ามาได้ค่ะรายได้จากการ donate ของเพื่อนๆเราจะนำไปพัฒนาคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วก็นำไปมอบให้กับเด็กฝึกงานนะคะและสำหรับใครที่อยากจะสมัครเรียนกับ Money Hero ทาง Money Hero เนี่ยมีคอร์สให้เลือกเยอะมากลองแอด LINE ID @
Money Hero ไปสอบถามข้อมูลกันได้หรือว่าจะเข้ากลุ่มปิดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะลองถามรายละเอียดกับแอดมินดูค่ะว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างสำหรับวันนี้นะคะต้องขอฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากจะติดตามตัวแลนด์เองนะคะนั่นก็คือ Facebook Fanpage ชื่อว่าทัทธิชาเทรดเดอร์ฝากเข้าไป follow comment พูดคุยกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จดังที่ตัวเองตั้งใจนะคะแล้วก็ค้นหาสไตล์การลงทุนของตัวเองให้เจอพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ